คณินคว้าชัยเดี่ยวคู่หวดทยาน ITF World Tennis กีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 15:50 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis ทัวร์ประจำปี2024สัปดาห์ที่6เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M6 และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W4 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567มีนักเทนนิสไทยคว้าชัยได้สำเร็จน้องแนทธนินโควาพิทักษ์เทศนักขวดสาวฉะเชิงเทราวัย21ปีมือ609ของโลกและเป็นมือวางอันดับ2ของรายการผ่านเข้ารอบในประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังจากใช้เวลาเพียง59นาทีหวดเอาชนะซาร่านายาจากออสเตรเลียมือ1603 ITF แรงกิ้งในรอบ2 16คน 2-0 เซต 6-1 และ 6-1 พนินผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจองโบยองสาวเกาหลีใต้มือ872ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการนอกจากนี้พนินยังคว้าชัยในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยโดยในรอบก่อนรองชนะเลิศพนินกับจองโบยองสาวเกาหลีใต้คู่มือวางอันดับ3ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะลากิตซ่าขานจากออสเตรเลียกับโซเฟียนาคแอนายาจากอิสราเอลได้ 2-0 เซต 6-0-1 พนินกับเพื่อนควงแขนเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปด้านน้องหมิวสลักทิพย์ปุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยวัย18ปีจากนนทบุรีโชว์ฟอร์มได้ดีในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16คนโดยสลักทิพย์ซึ่งเป็นมือ870ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการใช้เวลา71นาทีเอาชนะวานชิตะปาธาเนียสาวอินเดียวัย22ปีมือ483 ITF แรงกิ้งที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกได้ 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 สลักทิพย์ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับโมนิกแบรี่จากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ4และมือ664ของโลกที่ชนะลีเดียพอดโกริชานีนักหวดสาวลูกครึ่งไทยรัสเซีย 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ขณะที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2 16คนเมฆจิรัตนวสิริสมบูรณ์นักเทนนิสหนุ่มไทยวัย27ปีที่เคยเล่นให้ทีมชาติไทยมาแล้วหลายสมัยระเบิดฟอร์มเก่งออกมาปราบอาจีตไรนักเทนนิสจากนิวซีแลนด์วัย25ปีมือ573ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ในเวลา1:30 น.จิรัตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอเฟกชิมานอฟจากอิสราเอลมือวางอันดับ8และมือ857ของโลกกับฮิวโก้ปีแอร์จากฝรั่งเศสมือ198 ITF แรงกิ้งในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2ภวิชสอนหลักทรัพย์ชนะแซมไรอันซีแกนออสเตรเลีย 6-2 6-3 ธนเพชรชันทะวาง6ชนะไอแซคเบครอฟนิวซีแลนด์6-2 6-1 ฐานทัพสุขสำราญแพ้สเตฟานโอสซาเคลาริดิสกรีซ 2-6 3-6 กริตินโกยกุลแพ้วิษณุวาทานอินเดีย 0-6 1-6 หญิงเดี่ยวรอบ2กมลวรรณยอดเพชรแพ้ยูโนคิตาฮาระญี่ปุ่น 2-6 1-6 บุญยวีทำชัยวัดแพ้ฮิคารุซาโตะวาง1ญี่ปุ่น 3-6 3-6
วันอยู่บำรุงมีพักสังกัดแล้วอนุทินยันไม่ใช่ภูมิใจไทยพ่อสนามกทม.สู้ไม่ได้เลยการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 12:42 น.อนุทินเผยวันอยู่บำรุงมีพักสังกัดแล้วยันไม่ใช่ภูมิใจไทยตัดพ้อกทม.สู้ไม่ได้ประชาชนไม่ให้โอกาสหลังโพสำรวจชื่อรังบวยตลอดเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่18กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวันอยู่บำรุงระบุนายอนุทินเป็นหนึ่งในบุคคลที่รักและเคารพโดยนายอนุทินอุทานว่าโอ้โหผมรู้จักกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายวันมานานหากเปรียบแล้วก็เหมือนญาติกันเป็นห่วงเป็นใยกันแม้จะมีหยิกนิดหยิกหน่อยตอดเล็กตอดน้อยก็ถือเป็นสีสันแต่เจอกันเมื่อไหร่ก็จะวิ่งอ้าแขนแบบสโลโมชั่นเข้ามาเป็นสุดที่รักกันทั้งนั้นเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสจะรับนายวันเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนได้ข่าวว่านายวันได้ไปสมัครสมาชิกอีกพรรคหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้พรรคใดให้ไปถามเจ้าตัวเองเพราะหากนายวันยังไม่พูดตนก็จะไปพูดไม่ได้ยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยในกรุงเทพมหานครไม่แข็งแรงขออยู่เป็นบ้านนอกแบบนี้ดีกว่าถึงแม้จะพยายามแจ้งเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คนในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยซึ่งผ่านมา 2-3 ครั้งเราต้องรู้ตัวเองเมื่อถามว่ารอบหน้าพรรคภูมิใจไทยจะไม่เล่นเวทีส.ส.กรุงเทพมหานครแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าดูก่อนเพราะการจะส่งผู้สมัครไม่ใช่ใครก็ได้พักต้องมั่นใจก่อนแต่รู้สึกว่ากระแสหากในกรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีเพราะเห็นจากโพที่ผ่านมาชื่อนายอนุทินไปอยู่บ้วยตลอดเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อถามว่าพักที่นายวันไปสังกัดอยู่เป็นหนึ่งในพักเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของพักภูมิใจไทยตามที่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้เพราะตอนลาออกก็ไม่ได้บอกตนแต่เคยโทรมาหาและบอกว่านายวันอาจจะได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงมหาดไทยตนจะโอเคหรือไม่ตนก็ตอบกลับนายวันว่าโอเคอยู่แล้วเพราะนายวันเป็นบุคคลที่มีความสามารถและด้วยความสัมพันธ์และความเคารพที่ตนมีกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอีกทั้งนายวันก็เคยเป็นเลขานุการของนายชวรัตน์ชาญวีรกูลพ่อของตนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้บอกกับสื่อมวลชนว่าหากนายวันจะมาเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องโทรมาบอกตนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องยังไม่เกิดเปิดอันดับโลกฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดสเปนขยับขึ้นทีมชาติไทยร่วมกีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 16:40 น.เปิดอันดับโลกของฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดโดยอาร์เจนตินายังคงรั้งเบอร์หนึ่งของโลกในการจับอันดับโลกล่าสุดขณะที่สเปนและอังกฤษขยับขึ้นส่วนทีมชาติไทยอันดับร่วงโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าได้เปิดเผยของการจัดอันโลกของทีมชาติฟุตบอลชายประจำเดือนกรกฎาคมหลังจบฟุตบอล2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับทวีปอย่างฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024รวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปอเมริกาใต้หรือโคปาอเมริกา2024อาร์เจนตินาสลีโอเนลเมสซี่โฮลด์เดอะทรอฟี่แอสCelebrating with teammates after defeating Colombia in the Copa America Final Soccer Match in Miami Garden July 15, 2024 AP Photo Rebecca Blackwell
ผลปรากฏว่าอาร์เจนตินาทีมแชมป์โคป้าอเมริกาสมัยล่าสุดยังคงรั้งเบอร์หนึ่งโลกตามมาด้วยฝรั่งเศสอันดับ2และสเปนที่ขยับแซงขึ้นมาถึง5อันดับหลังซิลโทรฟี่ยูโร2024สเปนPlayer celebrate after winning the final match between Spain and England at the Euro 2024 soccer tournament in Berlin, Germany, Sunday, July 14, 2024, Spain won 2-1. AP Photo, Frank Alstyle, ส่วนอังกฤษรองแชมป์ยูโร2024ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4แทนที่บราซิลซึ่งร่วงลงไปในอันดับ5หลังตกรอบ8ทีมสุดท้ายของโคป้าอเมริกา2024ด้านทีมชาติไทยตกจากอันดับที่100ซึ่งเป็นตำแหน่งดังกล่าวครั้งแรกรอบ14ปีเมื่อเดือนมิถุนายนไปอยู่ในอันดับ101แทน